สวัสดีจ้าตอนนี้คุณอยู่กับผมครับ PJ หมอ Channel เบ้ยพวกแกอ่ะถามจริงนะเคยเห็นภาพอะไรแว๊บๆแล้วแบบมันโนไหมถ้าเคยอ่ะวันนี้เว้ยหมอมีภาพมาให้ดูกันเว้ยมาดูสิว่าพวกแกเห็นแว๊บแรกมันจะเป็นอะไรเอาเป็นว่าใครเห็นอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะว่าเห็นอะไรกันบ้างภาพที่1ครับถ้าคุณกำลังเห็นภาพนี้เป็นภาพอักษรอียิปต์บอกเลยว่าคุณคิดผิดครับเพราะความเป็นจริงแล้วภาพนี้มันคือการพิมพ์ทับกันหลายๆครั้งนะจ๊ะภาพที่2ครับถ้าคุณหลายคนกำลังบอกว่าภาพนี้เป็นหลุมที่เกิดขึ้นบริเวณสนามหญ้าบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับเพราะความเป็นจริงแล้วภาพนี้มันคือหญ้าที่พวกมันถูกเผาจนเกรียมสนิทเลยต่างหากล่ะครับภาพที่3ถ้าคุณกำลังมองภาพนี้ว่าเป็นดวงตาของสิ่งมีชีวิตบอกเลยว่าคุณคิดผิดแล้วจ้าเพราะความเป็นจริงแล้วมันคือน้ำในโอ่งต่างหากที่มันกลายตัวเป็นน้ำแข็งภาพที่4ถ้าคุณกำลังมองว่านี่คือสมุดหนังสือหรือว่าเฟ้มเอกสารบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดแล้วเพราะความเป็นจริงมันคือรถบัสที่กำลังจอดติดอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียภาพที่5หลายคนมักบอกตรงกันว่าผู้หญิงคนนี้มีขาที่เล็กเกินไปในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงคนนี้นั้นมีขาปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปเพียงแต่ว่าเงาของกระโปรงของเธอมันได้บดบังเงาจนทำให้ขาของเธอนั้นดูเล็กนั่นเองภาพที่6หลายคนมักจะบอกกับผมว่าภาพนี้มันคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจักรวาลแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าภาพที่เห็นเหล่านี้มันคือลูกของวอลนัทที่มันกำลังขึ้นราต่างหากภาพที่7หลายคนมักมองว่าภาพนี้คือเหล่าบรรดาของไดโนเสาร์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นแค่หางของกระรอกแค่นั้นภาพที่8หากคุณกำลังคิดว่าหมาตัวนี้มันมีแค่หัวบอกได้เลยว่ามันคือแค่ภาพลวงตาเพราะในความเป็นจริงแล้วหมาตัวนี้มันกำลังนั่งอยู่นั่นเองภาพที่9หากคุณคิดว่าก๊อกน้ำอันนี้มีรูปแผนที่ซ่อนอยู่หรือว่ามีใครไปวาดมันลงไปในความเป็นจริงแล้วก๊อกน้ำอันนี้มันก็เป็นแค่รอยสนิมแค่นั้นเองรูปที่10หลายคนมักมองว่าสัตว์ที่เห็นในรูปนี้มันน่าจะเป็นหมีขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณจะเชื่อหรือไม่ว่ามันไม่ใช่หมีแต่มันคือหมาต่างหากรูปที่11หากคุณกำลังคิดว่ามีจิ้งจกหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานบางอย่างกำลังไปไต่อยู่ที่บริเวณป่องภูเขาไฟบอกได้เลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะสิ่งที่เห็นอยู่นั้นมันก็แค่หิมะที่ปกคลุมที่ดันบังเอิญไปปกคลุมที่บริเวณปล่องภูเขาไฟนั่นเอง12ภาพนี้ดูคล้ายกับวอลเปเปอร์ของ MacBook แต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้มันคือหน้าต่างและภาพวิวทิวทัศน์ที่ไม่ได้มีการตกแต่งใส่เอฟเฟคแต่อย่างใด13ผลไม้ด้านขวามือสีเขียวที่เห็นอยู่นี้หลายคนมักบอกว่ามันคือแตงโมหรือไม่ก็เมลอนแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือฟักทองต่างหาก14ดูเหมือนร้านนี้จะมีไฟประดับเพดานมากเหลือเกินแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือการสะท้อนและมุมหักเหของมุมภาพต่างหาก15ภาพนี้ทำให้เราคิดว่าถูกถ่ายจากมุมสูงแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าภาพนี้นั้นถูกถ่ายในมุมต่ำและสิ่งที่เห็นในภาพนั้นไม่ใช่บึงแต่เป็นแค่แอ่งน้ำขนาดเล็กจำนวน1ที่ถูกถ่ายไว้ได้16ถ้าคุณกำลังบอกว่าสิ่งที่ลอยอยู่เหนือบ้านหลังนี้คือปีกนกบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะความเป็นจริงแล้วมันก็แค่ก้อนเมฆก้อนหนึ่งที่ดันบังเอิญลอยข้ามบ้านหลังนี้พอดี17หากหลายคนกำลังมองว่าผู้ชายคนนี้กำลังนั่งโชว์อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่บอกเลยว่าไม่ใช่นะจ๊ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือหัวเข่าของผู้ชายคนนี้เขาต่างหากล่ะครับ18หากคุณกำลังมองว่ามียาน UFO หรือว่า UFO กำลังปรากฏกายขึ้นบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดเพราะความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เห็นอยู่นี้มันก็แค่อาคารสเตเดียมแห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกจำนวนมหาศาล19หากคุณกำลังมองว่าสัตว์ที่นอนอยู่นี้เป็นเสือโคร่งบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดอย่างมหันต์เพราะความเป็นจริงแล้วมันคือไอ้ตูที่ไปนอนอยู่บริเวณราวและเกิดเงาสะท้อนต่างหาก20หากคุณกำลังเชื่อว่าผู้ชาย2คนนี้กำลังสารภาพรักต่อหรือว่ากำลังแต่งงานกันบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะความเป็นจริงแล้ว2คนนี้เป็นนักกีฬาและกำลังโต้ไวทีกันอยู่โดยมีกรรมการเป็นผู้ตัดสินและทั้งหมดนี้คือ20ภาพสุดลวงตาที่มันทำให้คุณสามารถมองได้แตกต่างและมองได้หลากหลายเอาเป็นว่าหากท่านผู้ชมเห็นภาพแว็บแรกเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันเดี๋ยวพี่เจมอกจะไปกดหัวใจและกดไลค์ให้นะจ๊ะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะนำหนุนรายการโดย Mighty Marshmallow Pippo Gummy หนึบอร่อยวิตามินซีสูงลองเลย